เมื่อวันที่7สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างาคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรณวิชาชาีพอาจารย์กับคณาจารย์โดยมีผู้ช่วยศาสตรสาจารย์ดรกนกพรรัตนสุธิรกุลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัตปานศิลาประธานสภาคณาจารย์ นำคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบัณวิชาชีพอาจารย์คณอาจารย์ <Okay. S 1> เข้าร่วมในห้องประชุมชั้น5คณะศาสารณสุขศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกรอบจรรยบรณวิชาชีพอาจารย์และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่งางคณะกรรมการส่งเสริมจรรยบัณวิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกิจกรรมในวันนี้จะอภิปรายในหัวข้อจรรยบรณวิชาชีพอาจารย์ รักฐานการสร้างคนและสร้างชาติโดยมีนายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วัชระคณะบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้เช at ี surprise, <S <S ่ยวชาตอาจารย์นายแพทย์เทพรักษิตินวุฒิชัยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรร่วมในเวทีอภิปรายจากนั้นคณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จรรยาบัณวิชาชีพอาจารย์กับคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบัณวิชาชีพ